จัดรอบวงไว
ีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีทั้งสามอย่างนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาพระชนะตัวของเราเข้ามาขอบัญชาจากพระโคดก็คือท่านไปถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสาระเป็นที่พึ่งที่นับถือโดยการตั้งเอาไว้ในใจให้ในทุกสติแล้วจงว่าตามข้อความต่อไปนี้ต่อไปว่าตามบัดนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอสื่อพระพุทธเจ้าว่าเป็นสาระก็เป็นสาระที่พึ่งที่นับถือที่พึ่งที่นับถือบัดนี้บัดนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอสื่อพระธรรมขอสื่อพระธรรมว่าเป็นสาระก็เป็นสาระที่พึ่งที่นับถือที่พึ่งที่นับถือบัดนี้บัดนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอสื่อพระธรรมขอสื่อพระธรรมว่าที่นับถือที่พึ่งที่นับถือเมื่อเราได้ถึงเมื่อรู้จักประโยชน์ของการบรรพชาพอสมควรก็มีประโยชน์อย่างไรก็จะกล่าวโดยเจ้าว่ามีประโยชน์ที่จะได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนกับทางคำสอนในทางพุทธศาสนาให้ผู้ได้เข้าใจและนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตของตนมีประการขึ้นตามได้การบรรพชาพอสมควรคุณละสุดขึ้นเป็นผู้เป็นนาได้ในพระพุทธศาสนาและเป็นโอกาสให้ญาติพี่น้องทั้งหลายมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นต้นคนทั้งหลายเหล่านี้จะได้มีเวลาเข้าวัดฟังธรรมแต่งศีลและเจริญภาวนาในวันนั้นสมเป็นคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยที่เข้ามาบรรพชาทั้งหมดก็จะมีเวลาศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการชำระอาสวะกิเลสทั้งหลายผู้อาฆาตโทสะโมหะให้หมดสิ้นไปว่าอาสวะกิเลสทั้งหลายนี้จะหมดสิ้นไปโดยแท้แต่ขอทำให้พึงตั้งใจทักกิเลสจำนำยาที่เป็นไปทางกายทางวาจาที่สิ้นตั้งใจทักกิเลสจำกลางที่พุทธจิตใจให้ข้อต่อผู้มีวาระต่างกายด้วยสมาธิตั้งใจทักกิเลสจำเพียรที่เราเริ่มอยู่ในจิตสัมปชัญญะด้วยปัญญาสีสมาธิปัญญาสัจจะก็ในตอนนี้ทุกคนด้วยการรักษาการปฏิบัติให้ท่านเริ่มต้นเรียนธรรมะ
สังฆัพพันเตอุปสัมปทาญาตามิอุปสุมังคันเตสังโฆอะหุสัมปังปาทายะภูติยังปิพันเตสังฆังอุปสัมปทาญาตามิอุปสุมังคันเตสังโฆอะหุสัมปังปาทายะตัตติยังปิพันเตสังฆังอุปสัมปทาญาตามิพันเตสังโฆอาหุตัมปังอุปาทายะวิชาวิโรธเมตตาญาณวิมุตตาสัมปันโนมหาสัมปันโนสุขสัมปันอาหังคมาโนสังฆัญญาติอาหังสัมปันสังฆัญญาติสัมปันเตสัมปันโนทิมังโฆสุขังนามสัมเตสัมปันโนตังเมนะสุเมหะเมนะสุตังปาเมนะตัมมะสัมมิขานังปะโมตุโยนาตุเมอันเตสังโฆอายังปุริสิโตอายะสมัตโตสุวัตนะสัพพะสัมปะทาเปโทยะนิสังฆะสัพพะกะนังคะหังปุริสิทังอันนะคันปุริสิทังอันตรายิเกตังเมสุนัสีปุริสิทาอายันเตสจักรโรสุจักรโรยังชาตังตังปุชามิสังฆานาทิจิวัตตปังอาสังฆานาทิจิวัตตปังสังฆิเตเอวะอุคาปะทาพุทธังขันโตกิลาโสโสโสสัมปัสสะปะทะปะทะอายะสมัตตาสุวัฒเนนะปะชาเยนะโสตุนัสสะรัสสะนะกัมมะติโสภาส
คุณสัพพะชีวตังปุริสิโตสังฆังกสัมปทานยาจันติอายสมัตตาสุวัฒเนนะวัชาเยนะสังโฆปุริสิตังอุปสัมปเทติอายสมัตตาสุวัฒเนนะวัชาเยนะปุริสิตัสสะวัสสัมปทาอายสมัตตาสุวัฒเนนะวัชาเยนะโสตุมัสสะยัสนะกัมมติโสปาเสยะอุปสัมปโนสังเฆนะปุริสิโตอายสมัตตาสุวัฒเนนะกาติสังคัสสะสัมมาทุติเอวะเมตังคารยามิI'm not.
พราะฉะนั้นในการที่คุณจะทำให้ความสุขที่ออกไปก็เป็นโอกาสที่จะได้ความสุขแล้วก็คือจากความคำสอนในทางพุทธศาสนาเราคือศึกษาเรื่องการศึกษาสามประการเป็นต้นคือศีลสมาธิปัญญาที่จะได้ในที่ทำให้ศึกษาต่อไปศึกษาเรียนรู้ในสิ่งต่อไปที่จะข้อที่ว่าศึกษาปัญญาให้เป็นที่ศีลศึกษาศึกษาในปัจจุบันสมถะกรรมฐานคือการทำจิตของตนให้ตั้งมั่นด้วยดีมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าเมตตาอารมณ์ด้วยความรู้สึกพยายามให้เป็นอธิจิตใจขาจิตใจแก่ปฏิบัติปัจจารกรรมฐานคือการพิจารณาสภาวะทั้งหลายให้เห็นตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรแค่ความสดในสามัญลักษณะสามประการคือให้พิจารณาความเป็นพร้อมในเพียงทุกประการความเป็นทุกและประการความเป็นสองในตัวจะจะมีด้วยความสามัญประการให้เป็นอธิปัญญาอาศิสมาธิปัญญาสามประการก็จะบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยการปฏิบัติธรรมต่อทุกคนในวันนี้ขอให้ทุกคนให้เจอผู้เป็นผู้สุขใหม่ตรงตั้งใจปฏิบัติธรรม
not very about it. No, you're not. พระครับมันนิมนต์ต้นนะฉันเพียร์สี่โมงครึ่งที่ที่พระขึ้นสวดเมื่อกี้ครับยืนอยู่ใต้เจดีย์ครับอยู่ใต้เจดีย์ครับผมฮะตัวจีนฉันครับจีนบอกเพื่อนหน่อยถ้ามันเป็นอย่างนี้ก่อนจะพักก็